การชีวิตพิชิตดวงนะคะก็ยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะช่วงนี้ก็พูดคุยสายสดกันอยู่นะคะที่024960493และ024960494 SMS VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะคุณณัฐนนท์นะคะเกิดวันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์ปี06เวลา5โมงกว่าๆนะคะอาจารย์ไม่มีนาทีมานะคะ5โมงตี5โมงกว่าๆน่าจะ5โมง5โมงเย็นเย็นนะคะ5โมงกว่าๆถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามาใหม่นะคะการงานสุขภาพการเงินแล้วก็หนี้เนี่ยจะผ่อนหมดไหมคะดวงนี้ถ้าจะตรงนะฮะเพราะเกิดในราศีสิงห์ถ้าดวงบอกว่ากำลังมีปัญหาเรื่องการเงินเกี่ยวเรื่องหนี้สินอยู่นะครับมีภาระเรื่องหนี้สินดวงนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากังวลคือปีหน้าเนี่ยโคราศีสิงห์จะถูกราหูเข้าทับค่ะแล้วราหูดวงนี้เนี่ยจะมีผล2แบบก็คือ1จะป่วยและโรคที่น่าห่วงที่สุดคือโรคเกี่ยวความดันสูงค่ะนะครับหรือกลุ่มโรคหัวใจหรือหลอดเลือดแต่ว่าน่าจะเป็นความดันสูงค่ะอันที่2ก็คือว่าปีหน้ามีแนวโน้มว่าจะมีหนี้เพิ่มขึ้นและมีโอกาสจะต้องโยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นการย้ายถิ่นฐานหรือย้ายงานขึ้นค่ะนะครับและมีแนวโน้มย้ายไปที่ใหม่แต่ตรงย้ายไม่มีปัญหาที่มีปัญหาคือหนี้กับการป่วยที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับค่ะอันนี้ก็ต้องระวังสุขภาพและใช้เงินให้ระวังด้วยครับถามเรื่องสุขภาพด้วยเงินด้วยครับนะคะแปลว่าปีหน้าหนักกว่าเดิมดวงนี้จะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยตั้งแต่เดือนตั้งแต่ในปีตั้งแต่เดือนกันยายน60ไปแล้วถึงจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับและแต่ว่าดวงนี้หาเงินได้เพียงแต่ว่าหาแล้วไม่พอใช้หรือไม่ก็หาแล้วก็ไม่พอคือว่าหมดโดยเดือนชนเดือนนะครับค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวิภาทิพย์ค่ะเกิดวันพุธที่30กันยายนปี13นะคะเวลา 17:25 น.ลัคนาอะไรคะ 17.25 ค่ะครับเป็นคนลัคนาราศีมีนนะครับราศีมีนนะคะแล้วก็ถามอาจารย์ต่อนะคะว่าถ้าดูดวงควรจะดูจากลัคนาหรือราศีเป็นหลักคะคือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเขียนนิตยสารเนี่ยเราไม่สามารถเขียนที่ลัคนาได้เราจะกำหนดจากราศีเกิดเป็นหลักเพราะนั้นหมายความว่าอย่างดวงนี้เนี่ยเกิดในเดือนกันยายนก็ราศีเกิดก็คือราศีกันเพียงแต่พอมีเวลาราศีของลัคนาก็คือราศีมีนแต่มันมีเทคนิคในการอ่านให้แม่นนะครับอ่านมาทั้งสองราศีแล้วเลือกส่วนที่ตรงกันนั่นแหละเชื่อตรงนั้นถ้ามันไม่ตรงกันเลยล่ะคะเป็นไปไม่ได้มันมีบางส่วนตรงกันเพราะว่าราศีที่อยากอิทธิพลจากราศีเกิดก็มีอิทธิพลแต่ราศีจากลัคนาก็มีที่ผลสูงกว่าแต่ทั้งสองราศีต้องมีความมีส่วนที่คล้ายคลึงกันอยู่บางส่วนทุกคนเป็นแบบนี้หมดเนี่ยเราสามารถใช้หลักการอันนี้เอามาคอร์สเช็คกันได้เดี๋ยวเราลองกลับไปเช็คที่บ้านกันดูบ้างดีกว่านะคะท่านต่อไปค่ะคุณป๊อกนะคะเกิดวันที่13พฤษภาคมปี17เวลา 9:53 น.นะคะถามลัคนาอาชีพช่างศักดิ์และขายของเก่าโบราณเครื่องดนตรีมือสองดีไหมครับดวงนี้นี่ลัคนาราศีมิถุนนะครับค่ะนะอาชีพคือเป็นโดยพื้นฐานของดวงนี้คือค้าขายและมักจะทำนิสัยค้าขายเกี่ยวกับของเก่าอยู่แล้วโดยเฉพาะของมือสองได้แต่ดวงนี้เนี่ยเป็นดวงที่มีลักษณะเด่นอยู่ด้านหนึ่งก็คือมีความสามารถทางด้านศิลปะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องศักดิ์ก็ดีเรื่องออกแบบก็ดีหรือเรื่องที่เกี่ยวความสวยงามที่เป็นศิลปะนั่นนะสามารถทำได้ทั้งหมดครับโอ้โหแปลว่าที่เขาบอกมาคือช่างจากขายของเก่าโบราณเครื่องดนตรีมือสองทำได้หมดเลยครับและดวงนี้เหมาะกับเรื่องดนตรีด้วยนะเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านศิลป์เลยถ้าเป็นหนูจะทำทั้งหมดเลย หนูจะขยันก็จริงๆไม่เป็นไรนะยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะเพราะก็ทำได้หมดเลยแล้วรวมทั้งของเก่าด้วยแต่ว่าดวงนี้ความสามารถเด่นมากที่สุดคือศิลปะค่ะครับก็คือทางด้านช่างศักดิ์นั่นแหละครับนะบ้านเลขที่60/1ค่ะบ้านเลขที่60/1เนี่ยก็เป็นเลขที่ดีนะครับแต่เลขพวกนี้แปลว่าความรักมักเกิดขึ้นได้ยากแต่ดีในเรื่องชื่อเสียงและความเขาเรียกอะไรความนิยมของผู้คนดีโอ้แต่นี้เป็นช่างศักดิ์ที่เหมาะเลยเนาะนะคะอ่ะท่านต่อไปค่ะคุณทศพลค่ะเกิดวันที่12กุมภาพันธ์ปี22เวลา 13:05 น.นะคะหน้าที่การงานอาชีพควรจะประกอบอาชีพอะไรดีเกษตรกรเนี่ยเกี่ยวกับการเกษตรนะคะดีไหมคะดวงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานดวงเนี่ยสามารถทำเกษตรได้แต่ถามว่าดีไหมไม่ดีครับนะครับดวงนี้เนี่ยเหมาะที่สุดก็คือคนกลางค่ะ
คนกลางก็คือค้าขายซื้อมาขายไปหน้าที่คนกลางแล้วเหมาะกับการค้าขายสินค้าที่เกี่ยวพวกอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางอาหารเช่นถ้าบอกว่าทำเกษตรเนี่ยจะขายผลิตผลิตภัณฑ์ทางเกษตรเนี่ยขายผลิตภัณฑ์ดีกว่าดีกว่าไปทำเองแต่ว่าทำได้ไหมทำได้ครับแต่ผมไม่แนะนำให้ราศีนี้ทำการเกษตรค่ะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในเมื่อค้าขายได้ดีกว่าก็ไม่ควรจะเหนื่อยบ้านเลขที่396ค่ะเลขที่396เนี่ยบ้านเลขที่ตัวนี้เนี่ยนะครับนะมักจะเป็นทำให้คนในบ้านเนี่ยอยู่กันไม่ติดบ้านนะครับ39นี่ทำให้เหนื่อยมากกับการวิ่งเต้นและเปลี่ยนอาชีพบ่อยค่ะส่วน96ก็แปลว่าหมุนเงินบ่อยแต่รวมแล้วก็แปลว่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วมักเป็นหนี้คนในบ้านอยู่ไม่ค่อยติดค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณหนุ่ยนะคะเกิดวันที่9พฤษภาคมปี05เวลา18นาฬิกา10นาทีเท่าไหร่นะ05ค่ะ2505นะครับแล้วก็เวลา 18.10 นะคะมีโอกาสได้งานที่ดีขึ้นไหมครับตอนนี้ถ้าพูดถึงงานตอนนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีโอกาสได้งานที่ดีขึ้นแต่หมายความว่าจะได้งานคือถ้าบอกดีขึ้นบ้างเนี่ยเป็นไปได้ในปีถัดไปจะมีโชคในเรื่องงานที่ดีขึ้นแต่ถามว่าดีอย่างที่ต้องการเนี่ยนะครับยังครับนะต้องเลยวันที่9พฤษภาคมของ60เป็นต้นไปอย่างน้อยก็เว้นไปอีก1ปีค่ะแต่ว่าถามว่ามีโอกาสเปลี่ยนงานแล้วดีขึ้นได้บ้างโดยมีรายได้เพิ่มไหมในช่วงนี้ก็ในปีหน้านั้นมีครับก็จะมีโชคในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานที่ใหม่เนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะรายได้ดีขึ้นบ้างต้องบอกว่าดีขึ้นนิดนึงค่ะก็ยังดีครับก็ยังดีครับอดทนถึงปี60นะคะท่านต่อไปค่ะคุณขจรศักดิ์นะคะเกิดวันที่20ตุลาคมปี37นะคะเวลา 5:53 นาทีเรื่องเวลา 5:00 นค่ะ 5:53 นะคะเรื่องการงานอาชีพและครอบครัวค่ะดวงนี้เป็นคนมีลัคนาราศีกันนะครับงานที่เหมาะเนี่ยก็คืองานที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินซื้อมาขายไปหรือบัญชีหรือดูแลเรื่องการเงินเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจุกจิกจู้จี้ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนี่จริงมักจะบอกงานที่เป็นลักษณะงานซ้ำๆนะพวกงานตรวจสอบงานควบคุมงานดูแลหรืองานที่เกี่ยวกับเรื่องการให้บริการคือเป็นงานลักษณะซ้ำๆค่ะนะเพราะฉะนั้นจะเหมาะที่สุดครับนะคะแล้วก็ชีวิตครอบครัวตอนนี้ไม่ค่อยราบรื่นนักค่ะนะเพราะดวงนี้มีดาวคู่ขัดแย้งอยู่เวลามีดาวคู่ขัดแย้งในช่วงนี้ดวงคุณเองเนี่ยมักจะมีอารมณ์หงุดหงิดหุนหันพลันแล่นแล้วก็ใจร้อนวู่วามแต่ว่าการอย่างนี้จะค่อยๆจางลงหลังวันเดือนสิงหาคมปี59ค่ะงั้นครอบครัวจะค่อยๆราบรื่นขึ้นตามลำดับครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณออนค่ะเกิดวันที่24สิงหาคมปี16นะคะถูกไหมเอ่ย16หรือ18ฮะ18นะคะขออภัยค่ะ24สิงหาคมปี18เวลาโดยประมาณนะคะตี 5-6 โมงเช้านะคะงานเงินความรักโชคลาภและที่สำคัญเลยมีโอกาสจะได้แต่งงานและมีบุตรไหมคะดวงนี้ได้แต่งงานแน่ๆครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าดวงนี้เนี่ยมีลัคนาราศีสิงห์ค่ะคนที่มีลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะเข้าเกณฑ์พบเนื้อคู่เนี่ยตั้งแต่วันที่9มกราคมปี59เป็นต้นไปแต่อาจารย์บอกว่าราหูจะเข้าใช่ครับแล้วทำไมถึงจะได้พบเนื้อคู่ล่ะคะครับเพราะว่าราหูของราศีสิงห์เนี่ยเป็นเนื้อคู่ของเขาถ้าเขาโสดนะถ้าเขาโสดนะครับแต่ว่าราหูจะมีข้อเสียมันเป็นผลข้างเคียงราหูคือว่าเนื้อคู่ที่จะได้มามักเป็นไม้มักเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วหรือเป็นคนต่างถิ่นต่างฐานกันต่างชาติค่ะนะหรืออาจบางทีก็เป็นอะไรอ่ะต่างวัยเลยนะครับสิ่งที่ต้องน่าห่วงก็คือว่าทุกครั้งอ่ะที่ราหูให้คุณในเรื่องเกี่ยวกับคู่เนี่ยมักได้คู่ที่มีลักษณะต่างกันมากเลยเช่นอายุน้อยอายุมากค่ะนะหนุ่มแก่หนุ่มสาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต่างกันมากๆแปลว่าปีหน้าชาวราศีสิงห์จะมีโชคเรื่องความรักทุกคนครับทุกคนแล้วคนมีแฟนอยู่แล้วล่ะก็มีปัญหาสิครับคำว่าโชคเนี่ยแปลว่าเพิ่มขึ้นไม่ได้แปลว่าได้ฟรีค่ะเมื่อคุณมีโชคเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าคนราศีสิงห์เนี่ยถ้าโสดก็แปลว่า มีแฟนเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้ามีแฟนถ้าคุณแต่งงานก็แปลว่าเพิ่มขึ้นค่ะก็หมายความว่าได้แฟนมาเป็นคู่ครองแล้วก็อยู่ตัวกันสองคนก็คือเพิ่มจากหนึ่งเป็นสองหนูก็ตกใจว่ามีแฟนเพิ่มอีกหนึ่งคนชาวราศีสิงห์คนมีแฟนแล้วคงจะตกใจน่าดูไหมคนราศีสิงห์เนี่ยถ้าสมมติคุณมีแฟนจะเข้าเกณฑ์แต่งงานละก็ขยับขึ้นไปเพิ่มในลักษณะขยับความสัมพันธ์นะคะแต่ต้องระวังนะครับไม่ใช่คือราหูเนี่ยมันมีผลข้างเคียงถ้าคุณมีคู่ครองและแต่งงานกันแล้วแปลว่ามีบุตรเพิ่มขึ้นค่ะแต่ถ้าไม่มีบุตรด้วย
แล้วยังไม่มีอะไรนะระวังนะฮะจะมีคนที่3เพิ่มเข้ามาโอ้ยนะคะอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคะคุณอะไรคะที่ส่งไปนี่เป็นชื่อคุณเป็นแฟนค่ะเป็นชื่อแฟนครับค่ะแล้วคุณชื่ออะไรเอ่ยชื่อนงรักเพชรประเสริฐค่ะพี่นงรักนะคะดูให้แฟนหรือเปล่าคะใช่ค่ะการเกิดวันที่8กันยาค่ะ2522ค่ะปีมะเมยค่ะ2522ค่ะเกิดเวลากี่โมงครับประมาณ9โมงกว่าค่ะ9โมงกว่าถึง10โมงอะไรประมาณนี้ค่ะเช้านะคะครับค่ะอ่ะล่ะครับดวง9โมงกว่าถึง10โมงนะครับค่ะตอนนี้มีปัญหาเรื่องงานอยู่หรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะตกงานหรือว่าไม่งานไม่ค่อยมั่นคงใช่ค่ะใช่มั้ยครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินด้วยใช่ไหมครับค่ะนิดนึงค่ะไม่ใช่นิดเยอะมากค่ะก็หนี้เนี่ยกำลังจะเพิ่มนะครับต้องระวังให้ดีถ้าถามผมว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็คือว่าจะค่อยๆดีขึ้นในปีหน้าครับเรื่องงานนะครับแล้วตอนนี้คือเลี้ยงปลาปล่อยปลาด้วยอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างนี้กิจการจะดีไหมคืออย่างนี้ถ้าคุณเลี้ยงปลาปล่อยปลาในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาล้มเหลวหมดเลยครับใช่ค่ะใช่ล้มเหลวฮะปลามักจะตายหรือติดเชื้อง่ายหรือมักจะแปลว่าไปไม่รอดล่ะครับใช่ค่ะใช่ไหมครับงั้นจริงๆนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นปัญหาอันถัดมาก็คือถ้าคุณเลี้ยงปลาต่อไปอีกเนี่ยปลาของคุณก็ไม่แข็งแรงครับโตช้าแล้วก็ใช้อาหารมากแล้วโตช้าแต่คราวนี้ไม่ติดเชื้อไม่ตายครับแต่ก็โตช้าโตช้าแล้วเหมือนว่าต้นทุนอาหารคุณก็สูงขึ้นนะกำไรคุณก็แย่ขึ้นเนี่ยแย่ฮะเพราะกำไรมันน้อยลงอ่ะครับแต่ถามว่าดีกว่าปีที่แล้วไม่ดีกว่าครับแต่ปลาก็โตช้านะครับนะแล้วมันมีโอกาสติดเชื้อง่ายแต่ว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาอ๋อใช่ค่ะมันตอนนี้ที่ปล่อยนี่คือไม่ตายไม่ติดโรคค่ะแต่ว่าหมอท่าอาหารจะกินเยอะจริงๆจริงครับมันกินเยอะมันกินจุแต่มันไม่โตสักทีครับถูกต้องเลยตอนนั้นแหละแล้วทำไงดีต้องโดบกันนะ มันทำให้กำไรน้อยลงไงครับมันไม่ตายแต่กำไรมันน้อยลงนี่แหละคือปัญหาคุณคุณต้องหาอาชีพเสริมนะถ้าคุณไม่หาอาชีพเสริมเลี้ยงปลาอย่างเดียวผมว่ามันจะกำไรไม่ไหวสิเพราะว่าค่าอาหารคุณจะสูงมากไงหาเปลี่ยนปลาดีไหมทำช่วงล่างอะค่ะทำเลยนะทำช่วงล่างค่ะช่วงล่างรถยนต์นะครับจริงๆนะเขาเหมาะกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะเขาเหมาะกับเรื่องช่วงล่างเรื่องเครื่องยนต์กลไกเรื่องการซ่อมบำรุงเนี่ยแต่ผมมีข้อแนะนำนิดนึงนะอดทนทำไปเลยครับเพราะว่าดวงคุณเนี่ยนะครับพอเลยวันที่8กันยายนของปี60เนี่ยจะค่อยๆรวยขึ้นนะครับแต่2ปีนี้ต้องพยายามอดทนนะแล้วเขาเรียกว่าต้องใช้สอยอย่างประหยัดเลยละครับอย่างน้อยปลาก็อยู่ได้เพียงแต่กำไรน้อยเท่านั้นนะไม่ตายเหมือนปีที่แล้วไม่เหมือนช่วงผ่านมาตอนนี้เขาเหมือนแบบมีปัญหากับทางครอบครัวหนูอะไรเงี้ยค่ะครอบครัวหนูไม่ยอมรับเขาอะไรเงี้ยค่ะคือเขาเคยมีครอบครัวมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่เอาหน้าเขากำลังจะดีวันดีคืนแล้วนะคนเราต้องเป็นกำลังใจกันนะครับว่าอยู่กันมาแล้วนะครับบอกทางบ้านสิครับบอกว่าเขาก็มีโอกาสก้าวหน้านะอย่าไปดูถูกเขาเพียงแต่ว่าวันนี้วาสนาเขายังไม่ดีต้องรออีกสักหน่อยแล้วเขาเป็นคนขยันขันแข็งนะครับนำมากินใช่ค่ะแล้วเขาเป็นคนเครียดง่ายขี้ใจน้อยทิฐิมากคุณรู้ไหมที่เขากับครอบครัวคุณไม่ได้เนี่ยเพราะเขามีทิฐิไงถ้าเขาลดทิฐินะแล้วเข้าสู่ครอบครัวคุณโดยพูดกันดีๆนะพ่อแม่คุณก็ไม่ถือเขาหรอกครับแต่เพราะเขาเป็นคนมีทิฐิมากเกินไปนะครับแล้วเป็นคนพูดน้อยนะครับแล้วทิฐิมากใช่ค่ะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะใช่นั่นแหละเป็นคนพูดน้อยไม่พูดคนถึงไม่เข้าใจเขาไงครับนะเพราะว่าพ่อแม่คุณก็ดูเขาไม่ออกเพราะเขาไม่พูดอะไรจะมีจะดีจะเสียอะไรก็ไม่พูดเขาก็เหมือนก็คือพ่อแม่พอเห็นแล้วเหมือนเขายิงยาโสไงครับคือหนูย้ายบ้านมาย้ายบ้านแบบออกมาอะไรเงี้ยค่ะคือบ้านเลขที่269/9อะค่ะคือเป็นยังไงบ้างคะ269นี่ดีครับอยู่ด้วยกันแต่ว่าบ้านหลังนี้ทำให้ต้องเหนื่อยกันมากขึ้นแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแล้วบ้านเลขที่26/84ค่ะไอ้นี่เนี่ยไม่ดีครับอยู่ไปด้วยก็ทะเลาะกันเป็นปากเสียงกันไปมีแต่คนเข้ามาในบ้านก็ชอบทะเลาะกันนะครับโหตรงมากเลยครับเพราะว่าพ่อเลี้ยงคือหนูมีพ่อเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะพ่อเลี้ยงกับแม่คือแบบทะเลาะกันแบบตลอดเลยไม่มีเรื่องไหนที่แบบว่าจะแบบไม่พูดกันเลยคือทะเลาะมั่งด่ากันบ้างตลอดเลยค่ะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้อยู่ไปนานๆคนจะป่วยเป็นโรคหัวใจหรือโรคทางสมองอะครับ
ค่ะแล้วเอาของเอาของหนูบ้างดีกว่าเนาะนี่หนูเกิดวันที่26กันยาค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะให้คุยกับน้องทีมงานหลังไมค์นะคะฝากไว้แล้วเดี๋ยวลงทะเบียนต่อเนาะอ๋อได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะก็เวลาไม่พอจริงๆนะคะเดี๋ยวต้องไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะ SMS ก็ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักสักครู่ค่ะ